ผู้เปิดต้องย้ายออกมาใช่ไหมถ้าเกิดเขาอยากกลับบ้านตรงนี้ก็ต้องเรียกรถให้แบบว่าขนย้ายผู้ป่วยออกไปครับครับเช้าวันนี้14กันยายน2567สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายช่วงเวลา 9:00 น.วัดได้ 13.67 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 57 เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง 1.47 เมตรปริมาณน้ำฝน 156.5 เมตรแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนทำให้น้ำโขงทะลักเข้าตัวเมืองหนองคายตั้งแต่ถนนริมโขงดันเข้ามาถึงถนนมีชัยและถนนประจักษ์ศิลปาคมใจกลางย่านเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆได้พากันนำกระสอบทรายและยกของขึ้นที่สูงและมีการนำรถยนต์ขึ้นมาจอดไว้ริมถนนพนังชนประทานหนองคายโพนพิสัยรถที่นำออกมาไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมจนถึงล้อเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทีนี้ก็เลยแบบมาก่อปูนแล้วก็อุดรอยรั่วรอบโรงพยาบาลชอบไหมในโรงพยาบาลก็ตอนนี้ยังน้ำมันกำลังขึ้นค่ะก็เลยมาซื้อเสบียงให้ผู้ป่วยแล้วก็คนในโรงพยาบาลเยอะไหมครับผู้ป่วยนะตอนนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะมากค่ะก็เอาออกบ้างแล้วต้องขนย้ายไหมหรือว่าไม่ขนย้ายก็ได้ขนย้ายค่ะต้องขนย้ายผู้เปิดขณะที่ทหารจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายทั้งกลางวันกลางคืนเนื่องจากกระแสน้ำโขงมาเร็วแรงและเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องบางจุดถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งช่วยชาวบ้านขนข้าวของออกมาไว้ยังที่ปลอดภัยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา